5 4 3เศร้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำ Get Ready With Me กันดีกว่าก็คือไม่ได้ทำแบบนานมากตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคะก็คือการมานั่งแต่งหน้าแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนนะก็วันนี้จะออกไปข้างนอกจริงๆเสียงก็เลยจะมีความแบบเอ่ยงงงนิดนึงนะก็มันเป็นความเรียวที่แท้ถูกก็อันนี้คือเช็ดโทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือหน้าที่ล้างแล้วจะบอกว่าไปต่อขนตามาแหละขนตามันก็จะฟุ้งๆการแต่งหน้ามันก็จะแบบมีความง่ายแล้วก็เร็วขึ้นทุกคนเมื่อกี้ลงลิปไปนี่เป็นลิปของเปียนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีเพิ่งซื้อมาแล้วสีมันแบบสวยดีนะก็เลยลงไปก่อนเพราะว่าน่าจะได้ไม่ซีดเป็นเบอร์10นะคะมาเริ่มที่งานผิวนะคะครีมบำรุงฟ้าจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเลิศน่าเกลียดมากตัวนี้คือลิปไวท์ไดมอนด์ครีมนะคะเป็นครีมบำรุงที่มีส่วนผสมจากเพชรนะคะดมกลิ่นก่อนอีกแล้วคือเขามีส่วนผสมของเพชรนาโนเห็นไหมมันจะหมดแล้วนะมันก็เลยแบบดูพร่องๆไปนี่นะคะก็คือจะช่วยลดจุดด่างดำบนใบหน้าปรับให้ผิวใสผิวแข็งแรงคือตัวเนี้ยใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคือต้องบรรจงนิดนึงก็โอเคนะทุกคนไม่แพ้ดูดิคือแบบมันลดไปเยอะมากแล้วนะก็ปุ่มมันก็ให้เยอะก็ใช้แค่แบบนิดเดียวมันก็กระจายทั่วผิวหน้าแล้วคือใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวเหมือนเราใช้แบบมอยเจอไรเซอร์เซรั่มมอยเทนนิ่งมาร์กไปในตัวเลยเพราะคุณสมบัติอะเขาครบอยู่ในกระปุกเดียวก็ค่อยๆเกลี่ยให้เหมือนเราทารองพื้นทาอะไรปกติเลยนะกลิ่นหอมด้วยมีความหอมผ่อนคลายนะคะที่สำคัญก็คือปลอดภัยนะจ๊ะใครกังวลเนี่ยก็คือตัวนี้มีอย.นะไม่งั้นแบบไม่ใช้หรอกคือเนื้อครีมเขาแบบทาตอนเช้าไม่เป็นคราบเลยนะปกติครีมตอนเช้าทาแล้วแบบเป็นคราบโคตรน่าเบื่อแบบเป็นขุยอะไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าหน้าเราไม่ชุ่มชื้นหรอกแต่คือตัวนี้เขามีความชุ่มชื้นไงก็เลยไม่เป็นคราบนะคะขออนุญาตทาคอเวลาทาคอคือจะพูดไปด้วยไม่ได้เรียบร้อยนะคะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นชื่อขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมีความวิ่งวับเหมือนเพชรนะวันนี้งานผิวฟ้าจะใช้วันนี้งานผิวฟ้าจะใช้เป็นตัวนี้เหมือนกันนะคะลิปไวท์ไดมอนด์ดีดีครีมจะมี SPF 50 PA ++ก็คือมีสารกันแดดนะคะไม่ต้องทาก็ได้ฟ้าใช้เป็นเบอร์01นะคะ Ivory คือเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่มีส่วนผสมของเพชรอีกแล้วอะเหมือนแบบว่ามีผงเพชรอะจะช่วยเหมือนกระจายแสงให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างสดใสก็มี Burning Effect ก็คือจะช่วยเหมือนเรื่องแบบเวลาแสงสีฟ้ามันมาตกกระทบบนใบหน้ามันจะทำให้หน้าดูแบบออร่านี่คือเกลี่ยแล้วเนื้อครีมแบบมีความบางเบาแล้วก็มีความว่าไม่เหนอะหนะก็คือซึ่งเหมาะกับวันที่ฟ้าแบบอยากชิลๆสบายๆแบบนี้นะคะดูสภาพดีทุกคนมันเน่าแล้วเพราะว่าฟ้าใช้บ่อยมากก็ใช้ไปปริมาณนี้นะเดี๋ยวก็เอามาวนที่มือก่อนแล้วก็มาแตะๆๆช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่แบบใช้รองพื้นกับคูชั่นสลับกันไปสลับกันมานะไม่ได้แบบว่าตายตัวว่าแบบชอบใช้อะไรเพราะว่ารองพื้นอะออกมาใหม่เยอะมากเราก็ใช้เท่าที่เรามีให้มันแบบหมดก่อนแล้วกันเนาะที่ฟ้าเอาตัวนี้มาใช้เพราะว่าเวลาที่เราแต่งหน้าเรามันไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบคือใครเคยประสบปัญหาแต่งหน้าหลังจากลงครีมบำรุงแล้วเป็นขุยบ้างคือฟ้าเองนี่แหละประสบปัญหาแล้วฟ้าก็พยายามหาข้อมูลหาในอินเทอร์เน็ตว่าครีมมันไหนมันไม่เป็นขุยบ้างแล้วก็แบบบางอันที่แบบมีคนส่งมาให้อย่างเงี้ยก็ลองใช้บางอันก็เป็นบางอันก็ไม่เป็นอย่างเช่นอันเนี้ยก็คือไม่เป็นนะไม่รู้ว่ามันไม่เป็นขุยจริงๆดูดีมันเนียนกรุบไปเลยอ่ะก็ขอทาแบบมีสติก่อนนะคะลงพื้นมันต้องแบบมีสตินิดนึงคือคนมีผมอ่ะเบื่อเวลาทาครีมบนหน้าผากกันปะถ้าเบื่อมากอ่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าฟ้าไปต่อขนตามาใช่ปะการแต่งตาวันนี้ก็จะแบบง่ายมากเพราะว่าเราจะไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับมันช่วงนี้ก็คือแบบไม่แต่งตาเลยไม่กรีดอายไลเนอร์ไม่ปัดมาสคาร่าเพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวน้องขนตาเขาหลุดช่วงแรกๆนะเพิ่งไปต่อมาเมื่อวันพุธที่แล้วเองวันนี้ประมาณวันเสาร์แหละทาคอด้วยนะเดี๋ยวคอแบบดับเพราะว่าวันนี้เราใส่ชุดแบบนี้คือฟ้าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทาไม่ทาคอทุกคนแต่ว่าหน้าของฟ้ามันแบบมันขาวกว่าคอเป็นปกติอยู่แล้วไม่รู้เพราะอะไรทั้งนั้นที่เราก็แบบบำรุงทั้งคอและหน้านะเรียบร้อยแล้วเนาะคะให้ดูผิวคือโคตรอยากแนะนำอ่ะทุกคนรองพื้นอันเนี้ยมันเป็นรองพื้นที่แบบเลิศอ่ะผิวมันแบบว่าไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่เป็นคราบตรงจมูกเลยเกลี่ยเสร็จไม่มีความเหนียวเนื้อหนักหน้าเลยใดๆทั้งสิ้นก็เดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ละกันมาเขียนคิ้วกันค่ะช่วงนี้ก็คือผมดำแล้วทุกคนมาอัปเดตชีวิตก็คือผมดำแล้ว เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะคะก็เลยจะมาเขียนคิ้วค่อนข้างเข้มนิดนึงแต่ก็ไม่เข้มมากนะนี่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะมิลเล่ตัวโปะเขียนปกติเลยคิ้วทุกคนฟ้าไปแว็กซ์มานะคะที่อนาทาเซียก็ถ้าใครดูบล็อกก็น่าจะทราบกันก็ไม่แน่ใจว่าบล็อกนี้จะปล่อยก่อนหรือว่าบล็อกทำคิ้วจะปล่อยก่อนขอให้บล็อกทำคิ้วปล่อยก่อนคนนึงก็น่าจะเก็ตก็เลิศนะทุกคนคือฟ้าก็แบบ
ขียนคิ้วง่ายขึ้นอะดูเขียนคิ้วง่ายขึ้นเลยเพราะว่าคิ้วมันเป็นทรงไฮฟ้าก็บอกเขาว่าฟ้าเป็นคนที่แบบเขียนคิ้วแบบไม่เก่งเลยก็เลยอยากได้แบบให้คิ้วมันไม่รกเท่าไหร่เพราะตอนแต่ก่อนมันจะรกช่วงเนี้ยอันนี้เขาก็บอกว่าแค่ให้เติมหางๆก็พอแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขียนคิ้วกันง่ายป่ะโอ้แสบตาเนี่ยก็เขียนแบบตามที่เขาแว็กซ์มาให้เราเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะมาที่งานตาของเราตาวันนี้ก็คือจะแบบทาสีเดียวทุกคนขอทาสีเดียวเพราะว่าบางคนที่ไม่อยากให้ขนตาเลอะอะไรชะลาทุกคนอันนี้เป็นบัตรของคลินิกนะคะเป็นสีใหม่ที่เพิ่งมานะทุกคนเป็นเบอร์20เชอร์เบทกับเบอร์22ป๊อปปี้ป๊อปสีน่ารักมากทั้งคู่เลยดูดีแต่คนอาจจะถามว่าทำไมบัตรคลินิกราคาแบบค่อนข้างสูงจังเลยมันแบบว่าเนื้อดีจริงนะทุกคนนะคะบัตรคลินิกมันจะมีความเป็นบลัชที่ค่อนข้างติดทนแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นไม่เป็นผงเลยเวลาที่เราปัดลงบนหน้าฟ้าก็เลยคิดว่าเออมันคงแพงเพราะอันนี้แหละแต่ก็ถ้าใครแบบอยากลงทุนกับบลัชสักอันนึงก็แนะนำของคลินิกอันนี้จะปัดเบอร์20เชอร์เบทป๊อปก่อนนะปัดบริเวณแบบหน้าแก้มอย่างนี้ก่อนเห็นป่ะสีมันจะแบบนัวๆแล้วคือตรงนี้ไม่เป็นฝุ่นเลยเวลาที่เราปัดลงไปคือในกล้องแบบอ่อนมากแต่ชีวิตจริงคือแบบบูมบูมบูมบายาเลยสีน่ารักมากแต่เป็นสีที่แบบดูสุขภาพดีมากแต่ในกล้องอาจจะดูอ่อนนะคะทุกคนแต่มันไม่อ่อนไม่อ่อนเลยจ้าตุ่นลิงมากทุกคนอย่าให้มันเลยมาตรงนี้นะเพราะว่าหน้าเรามันจะสั้นลงแค่นี้ก็คือออกไปข้างนอกได้แล้วอ่ะเอามาทาตานิดนึงคือฟ้าชอบแต่งหน้าง่ายๆแบบเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วว่าจะบอกเป็นเดิมเลยเดิมก็จริงอ่ะอันจริงๆก็แบบแอบเสียใจนะแล้วก็มันยังมีคนที่แบบว่าเออชอบให้เราแต่งเดิมๆแต่ว่ามันแบบอัปเดตเครื่องสำอางใหม่ๆให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียของบัตรคีนี้ก็คือถ้าเราปัดน้องเขาแล้วนะคะดอกไม้เขาก็จะมีความแบบยุบยาบลงไปซึ่งมันแบบน่าเสียดายมากเลยเนาะทุกคนถ้าแบบมันจะต้องหายไปหน้าตาตอนแรกเป็นแบบสวยงามอลังจีดูดีของใหม่มันก็จะอย่างเงี้ยแหละแต่พอเราปัดไปเรื่อยๆมันก็จะแบบคล่องลงไปอย่างเงี้ยเนาะโอเคมาปัดสีน้องป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้ป๊อปกันอันเนี้ยจะปัดฟุ้งๆบริเวณแบบหน้าแก้มนะคะให้หน้าแก้มมาดูน่ารักทุกคนมันน่ารักมากเลยอะดูดิคือบลัชคลินิกมันจะมีความกลืนไปกับผิวมันจะแบบเนียนลงไปเหมือนเราแบบเหมือนชั้นผิวเราแดงเราแบบสดชื่นขึ้นมาเองไม่จำเป็นต้องปัดแก้มแบบเดี๋ยวไม่ปัดหรอกอะไรอย่างเงี้ยมาทาตากันทาบริเวณหางตาแล้วก็ใต้ตาต้องแบบระวังนิดนึงเพราะว่าฟ้ากลัวขนตาจะหลุดมากมันไม่หลุดหรอกแต่กลัวเป็นปะอ๋อร้านขนตานะคะทุกคนเผื่อทุกคนอยากรู้กันต่อที่ร้าน Eyes on Me นะคะเป็นร้านเดียวกับร้านที่ต่อครั้งแรกเหมือนกันร้านอยู่ที่ตลาดปิ่นเงินพลาซ่านะคะตรงปิ่นเกล้าตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะมันฟุ้งจริงๆนะคือถ้าใครตา2ชั้นตาตัวๆแนะนำให้ต่อคือมันรุ่ยมากแต่อันนี้ฟ้าต่อมาแค่แบบ790หรือ700 790หรือ799หรือถือแบงค์พันไปอะทุกคนก็สามารถต่อได้แล้วแล้วคือเรื่องการติดทนมันแล้วแต่คนนะอย่างฟ้าแบบอยู่ได้เดือนกว่าๆหรือ2เดือนเลยนะคือช่วงนั้นชีวิตก็จะง่ายขึ้นแต่มันก็จะมีร่วงบ้างถ้าเราแบบเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าอย่าใช้มาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์เลยจะใช้เป็นแบบอายแชโดว์สดใสๆบัฟลงไปที่ตาแบบนี้เห็นปะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะใช้ที่เขียนคิ้วแหละเพราะว่าที่เขียนคิ้วมันค่อนข้างลบง่ายกว่าแบบอายไลเนอร์ใช้ที่เขียนคิ้วมาเขียนหางตาจะบอกว่ารู้สึกว่าที่เขียนคิ้วอ่ะมันเลิศนะเวลาที่เอามาเขียนเป็นอายไลเนอร์แบบหลอกๆดูดิเห็นปะอ้าวไม่พอกันใช่ปะมันเป็นอายไลเนอร์แบบหลอกๆได้สวยมากสีมันจะแบบดูละมุนละมุนอ่ะแสบตามากเพราะว่าแสงข้างนอกแบบจ้ามากคือตาฟ้าค่อนข้างที่จะแพ้แสงเรียบร้อยสำหรับดวงตาของเราวันนี้ก็คือแค่นี้แหละมาเชดดิ้งสันจมูกนิดนึงใช้เป็นของอันนี้นะโทนี่โมลลี่ซื้อมาตั้งแต่อยู่ม.3 อ่ะหรือม.4ก็ไม่รู้ว่าทุกคนมันแตกมันละแหงมากแต่มันไม่ลดมันไม่หายไปไหนเลยชอบมากคือเหมือนเราดูแบบคลิปของบล็อกเกอร์เกาหลีคนนึงแล้วเขาใช้เราแบบเฮ้ยอยากได้อ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อมาตอนนั้นตอนนั้นเราแบบแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งเลยแต่ตอนนี้มันก็มีประโยชน์กับเราเวอร์เพราะว่ามันเป็นสีที่แบบธรรมชาติมากไม่ดูโปรดูปลอมจนเกินไปเป็นน้ำตาลที่แบบว่าไม่ติดส้มไม่ติดเทาเรียบร้อยมาเซตด้วยแป้งกันแป้งวันนี้ใช้ของมิลเล่ดีกว่าตลับสีขาวแบบนี้ใช้เป็นเบอร์1ไลท์เลยนะคะคือแป้งมิลเล่เขาจะมีคำว่ามิลเล่อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะถ้าเป็นของใหม่ก็นั่นแหละเวลาใช้ไปเรื่อยมันก็จะหายไปก็แบบเสียดายเนาะ
ทาคอก่อนนะคะใช้แปรงนะเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าใช้แปรงแล้วแบบว่ามันจะนวลมันจะเนียนมากกว่าใช้พับแต่ว่าถ้าพับอะแนะนำว่าเน้นใต้ตาอะไรเงี้ยวันนี้แต่งหน้าง่ายมากง่ายจริงๆง่ายแบบง่ายง่ายนั่นแหละเนาะชอบแต่งหน้าตอนกลางวันอย่างเงี้ยทุกคนดูมากเพราะมันรู้สึกถึงสีจริงแสงจริงนะนี่คือเวลาประมาณแบบจะเที่ยงแล้ว11โมงจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องออกไปกินข้าวแล้วก็ไปสระผมแล้วก็ไปตัดงานหน้าเนียนมากเลยพอใช้คู่กับรองพื้นแล้วนั้นอะเนียนกรุบอะชอบเอาผมมาลงไหมแต่ผมมาก็จะมันๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอะไรอะไม่ได้สระผมแปรงอันนี้นะคะเป็นของเมลินดาซื้อมาจากอีเวนบอยค่ะร้อยนิดๆคนไม่แพงเลย100กว่าบาทเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะห่วงขนตาตลอดเวปัดไฮไลท์นะคะเจ้าประจำของเรา ODVO เบอร์1เด้อสีมันจะออกแบบประกายทองๆเลิศมากตัวนี้ดีคือมันแบบดีเกินราคามันอาจจะดีเท่าแบบไฮไลท์ยี่ห้ออื่นไม่ได้เวอร์แต่ก็มันดีในราคาเท่านี้มากเลยนะทุกคนกับราคา100กว่าบาท120ถูกแลดีทีแท้ถูกตรงนี้ด้วยนะดูดิเชดดิ้งอันเดิมนะคะมาเล่นของใหม่แล้วกันนี่เป็นของ XOXO นะคะก็จะใช้สีออกแบบพิมเมอร์ส้มๆอันเนี้ยมาทาใต้ตาเบาๆดิอันไหนคือเบาๆอ่ะ Oh my godอันนี้ลงเป็นสีออกมุกๆลงไปหิวข้าวจังเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะคือพาเลทเนี้ยเขามีทั้งแบบอายแชโดว์แล้วก็บลัชออนไปในตัวดีมากประมาณนี้นะคะส่วนลิปสติกนะขอเช็ดสีตรงนี้ก่อนหรือว่าไม่เช็ดคือปกติก็จะไม่เช็ดนะก็เป็นสีนี้นะคะ BB เบอร์10จะให้ดูสีมันติดทนมากเลยก็ไม่ค่อยอยากจะสวอทให้ทุกคนดูสีมันจะออกส้มอิฐแบบนี้นะคะทาเป็นทินทับลงไปก่อนเพื่อให้แบบพื้นปากเรามีความติดทนนะจากนั้นปากวันนี้จะใช้เป็นของใหม่นะคะแอมมี่มี่สีมันออกแบบน้ำตาลหนูหนูหน้าตาเป็นแบบนี้สวยมากคือตอนที่ไปเกาหลีชอบแบรนด์นี้มากเลยนะเป็นหัวฟองน้ำแบบนี้แล้วตอนนี้เขาก็มีคูชชั่นลิปโผล่ออกมานะคะแล้วสีจะเป็นออกสีแบบน้ำตาลชมพูออกยากมากข้อเสียของลิปรุ่นนี้เนื้อดีแต่ออกยากนี่เขาก็จะออกมาแบบน่าเกลียดน่าเกลียดนิดนึงอะดูดิทีนี้ก็คือออกมาเยอะเวอร์แต่เย็นก็คือตอนนี้น้องเขาออกมาเยอะมากเลยอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเยอะไปเนื้อดีมากทุกคนอันละประมาณ390บาทหรือ370นั่นแหละเนื้อดีโคตรๆเห็นไหมมันจะนวลเนียนไปกับปากเลยอะใช้นิ้วเบรนใช้ทุกนิ้วเลยตอนนี้เช็ดก่อนนะแล้วก็เบรนสีสวยแล้วก็สบายปากมากเขาเปิดฝาให้ดูว่าเขาออกมาเยอะแค่ไหนโอ้ my god ไม่ได้เห็นป้าข้อเสียของลิปก็คือแบบนี้เลยแหละเอามาทาไหมทานิดนึงก็ได้นะจะบอกว่าสีมันอาจจะไม่ได้ได้แบบนี้เป๊ะนะถ้าทุกคนซื้อมาเพราะว่าเมื่อกี้ฟ้าได้ทำการแบบลงทินไปก่อนแล้วไงทินเมื่อกี้มันออกสีส้มๆน้ำตาลพอเราทาดูน้ำตาลลงไปมันก็เลยได้สีแบบนี้ถ้าใครอยากให้เป็นโมโนโทนนะก็แนะนำว่าแปะได้แปะที่ตาแบบนี้ซูฟ้าชอบการแต่งหน้าโมโนโทนแบบนี้มากๆเลยอะพอสีลิปไปทาตาอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นการแต่งหน้าให้ติดทนนะคะก็อยู่ที่ครีมบำรุงกับรองพื้นแหละเช็ดด้วยแป้งบริเวณรอบปากอีกปากมันก็จะเบลอดูสีดิสีดีมากเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคในวันขอไปเซ็ตผมดีๆก่อนนะก็คือว่าผมมันมากเที่ยงกว่าแล้วจะสายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะต้องขอตัวราไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปสระผมนะคะเพราะว่าผมมันมากฟ้าผมดำแล้วโอเคปะผมดำมันมีความว่าเป็นยังไงบ้างอะคอมเมนต์บอกหน่อยทีสีนี้มันเป็นสีออกน้ำตาลเข้มนะคะไม่ได้ดำเลยนะถ้าดำเลยมันจะดูหลอกดูปลอมผมมาก็ยาวแล้วด้วยเนี่ยผมมายาวเราจะต้องไปดูคลิปที่ตัดผมมาที่เคยทำไว้แล้วก็ลองตัดตามแล้วแหละเพราะถ้าใครอยากตัดผมมาก็แนะนำให้ไปดูคลิปนั้นนะอยากให้ดูผิวชัดๆทุกคนดูผิวอันนี้นะคะคือแบบสวยมากในกระจกก็คือสวยมากขึ้นกล้องด้วยนะคะแล้วก็คือหน้าไม่ลอยกับคอทุกคนชอบเมคอัพวันนี้จังเลยอะสีมันก็จะออกแบบว่าโทนนุ่นนูชมพูสุภาพเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสามารถแต่งตามกันได้นะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เรามาเจอกันไหม Get Ready With Me อันหน้าจะแต่งยังไงจะเป็นแบบไหนก็รอติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้ามาอีกทุกคนจะได้ทราบเนาะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายYeah. I've been feeling so down,
Can you tell me why I'm